หลักการทำสมาธิเบื้องต้นสมาธินั้นได้แก่ความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียวไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการในความตั้งใจดังกล่าวนี้จะต้องมีอาการของกายและใจประกอบกันในการหัดทำสมาธินั้นมีอยู่สองอย่างคือหัดทำสมาธิเพื่อแก้อารมณ์และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อฝึกใจให้มีพลังของสมาธิมากขึ้นสมาธิในการใช้ก็มีสองอย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งก็เพื่อใช้ระงับอารมณ์ระงับกิเลสที่เป็นปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการใช้เพื่อประกอบการงานที่จะพึงทำทั้งหลายดำรงสติจำเพาะหน้าคือหมายความว่ารวมสติเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หากจะถามว่ารู้ที่ไหนก็คงตอบได้ว่าจุดที่ง่ายที่สุดก็คือปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นที่ลมกระทบเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าจะมากระทบที่จุดนี้ในขณะเดียวกันท้องก็จะพองขึ้นลมหายใจออกที่จุดนี้ในขณะเดียวกันท้องก็จะฟุบหรือว่ายุบลงไปเพราะฉะนั้นก็ทำความรู้ลมหายใจเข้าจากปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปถึงนาพีที่พองหายใจออกก็จากนาพีที่ยุบถึงปลายกระพุ้งจมูกก็ได้ก็ลองทำความรู้ในการหายใจเข้าหายใจออกดูดังนี้ก่อนหายใจเข้าก็จากปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปถึงนาพีที่พองออกก็จากนาพีที่ยุบจนถึงปลายจมูกนี่ท่านเรียกว่าเป็นทางเดินของลมในการกำหนดสมาธิคราวนี้ก็ไม่ต้องดูไปถึงนาพีดังนั้นแต่ว่ากำหนดอยู่เฉพาะที่ปลายจมูกแห่งเดียวหายใจเข้าก็ให้เรารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรวมใจเข้ามาให้รู้ดังนี้และในการตั้งสติดังนี้จะใช้นับช่วยด้วยก็ได้หายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2 3 3 4 4 5 5แล้วก็กลับ1 1 22 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็กลับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7แล้วก็กลับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 56 6 7 7 8 8แล้วก็กลับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9แล้วก็กลับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบแล้วก็กลับหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าใหม่แล้วก็กลับหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าใหม่แล้วก็กลับหนึ่งหนึ่งถึงหกหกใหม่ดังนี้หลายหลายหนจนจิตรวมเข้ามาได้ดีพอควรก็ไม่ต้องนับคู่แต่ว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้า1 2 3 4 5 6เป็นต้นไปเมื่อจิตรวมเข้ามาดีแล้วก็เลิกนับทำความกำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเท่านั้น